และตอนนี้นะครับพี่ๆทั้ง3คนนะครับก็ลุ้นนะฮะอยากจะรู้แล้วนะครับว่าหลังจากที่ผมเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรฝีมือจะพัฒนาขึ้นหรือไม่เลยส่งเข้าทำการแข่งขันเลยนะครับดูซิว่าผมจะทำให้อาจารย์ผิดหวังหรือไม่แน่ถ้าอยากรู้ชมและแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงวันแข่งขันแล้วนะครับสำหรับรายการนี้เลยนะครับกับ Mad Cow The Spirit Ultra 7 Experience Day นั่นเองนะครับก็ฟ้าฝนเป็นใจมากฮะโอ้โหตกสนักหนักเลยนะฮะสำหรับกฎกติกาในรุ่นของ1,500นี้นะฮะเมื่อกี้เท่าที่ทำความเข้าใจนะครับ1จะเป็นการออกสตาร์ทแบบ rolling start นะฮะ2เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่าจะมีกลวยนะฮะแบ่งตามโค้งต่างๆเป็น2โซนนะฮะมีลายในกับลายนอกนะฮะกติกาก็มีอยู่ว่าถ้าคุณนะครับเลือกที่จะเข้าลายในหรือลายนอกก็ตามแต่นะฮะคุณต้องเข้าลายแบบนั้นทั้งสนามฮะมีสิทธิ์เปลี่ยนได้เมื่อถึงทางตรงหน้าพิษนะฮะแล้วคุณถึงค่อยเปลี่ยนได้ถ้าผิดนะครับโดนธงดำนะครับ disqualify เลยก็คือแพ้ตัดออกเลยนะครับเอารถเก็บเข้าสู่พิษเลยข้อ2นะฮะนี่ถือว่ายากพอสมควรนะครับหลังจากที่เราเข้าลายแล้วนะฮะจะมีกลวยนะฮะถ้ารถของคุณนะฮะชนกลวยก็โดนตัดสิทธิ์เหมือนกันนะฮะก็แพ้เหมือนกันต้องนำรถเข้าพิษนะฮะแล้วก็ถือว่าจบเลยนะฮะนี่ก็ถือได้ว่าดีฮะเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้แข่งกันด้วยความเร็วความแรงอย่างเดียวนะฮะไม่ได้แข่งกันเอาเป็นเอาตายแต่ว่านี่ฮะอย่างที่บอก experience day นะฮะอยากจะฝึกนะครับความนิ่งนะครับฝึกความมีน้ำใจนะฮะรวมไปถึงการขับอย่างถูกวิธีด้วยนะฮะก็ยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะฮะว่าจะชนกล้วยหรือไม่หวังว่าขอให้แข่งจบนะฮะลองดูแล้วกันว่าจะได้นำเที่ยวไหร่ครับครั้งนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ฮีททีทละ7รอบกฎกติกาก็คือการออกสตาร์ทนะครับเป็นการออกแบบ rolling start หมายถึงว่าถ้าคันหน้านะฮะผ่านจุดสตาร์ทเมื่อไหร่ทำการโบกโอ่งหมายถึงว่าทุกคันเนี่ยนะครับสามารถเร่งคันเร่งแล้วก็แซงกันได้ครับสำหรับในฮีทแรกของเรานะฮะผมดาวิดเดเรโกอยู่ในอันดับที่3ฮะเขาเรียกให้อยู่อันดับ3เราก็จัดเต็มเลยฮะ
ขยับขึ้นมา1อันดับในฮีทแรกนะครับจบอันดับที่2นั่นเองครับสำหรับใครที่จบฮีทแรกในอันดับที่1นะครับก็ต้องถูกสลับมาอยู่ในอันดับสุดท้ายในฮีทต่อไปนั่นเองเรียกได้ว่าก็จะมีการไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากอันดับสุดท้ายก็มาอยู่อันดับ1จากอันดับ1ก็ไปอยู่อันดับสุดท้ายนั่นเองสำหรับฮีทที่2นะครับผมก็เลยต้องถูกสลับมาอยู่ในอันดับรองสุดท้ายนั่นเองนะครับดาวิเดนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่เป็นที่2แล้วเดี๋ยวลองไปชมดูครับว่าผลงานจะเป็นยังไงติดตามชมดูครับในฮีทนี้ครับโอ้โหเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับกับระบบเกียร์ของรถพี่อ่ำนั่นเองนะฮะเกิดมีปัญหานะครับไม่สามารถเข้าเกียร์2ได้นะครับทำให้ผมต้องขับเกียร์3ทั้งสนามครับเลยกลายเป็นว่าไปอยู่ลองโลเลยและหลังจากที่รถมีปัญหาผมจึงต้องทำการไปขอยืมนะฮะรถของเพื่อนในทีมของเรานั่นเองนะครับคุณวินฮะหลังจากที่รถมีปัญหาในตอนแรกแต่ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วเลยต้องขอยืมมาแข่งกันก่อนนะฮะและสำหรับฮีทนี้ฮีทที่3ครับหลังจากครั้งที่แล้วจริงๆผมต้องอยู่ในอันดับที่2แต่ว่านะครับเนื่องจากเราได้ทำการเปลี่ยนรถผมจึงต้องไปอยู่ในอันดับสุดท้ายเลยครับและในฮีทสุดท้ายนี้นะครับจากอันดับสุดท้ายนะครับก็สามารถไล่เข้ามานะครับจบในอันดับที่2ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่แข่งมาทั้ง3ฮีทนะครับคะแนนโอเวอร์ออลเนี่ยผมก็อยู่ในอันดับที่2อยู่ดีโอ้โหก็ถือว่าไม่ทำให้อาจารย์ทั้ง3ท่านผิดหวังนะครับกับการแข่งขันเซอร์กิตในครั้งแรกของผมครับเล่นอะไรกันเนี่ยไปเลยผมเลยแล้วกันผมเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราทำการฝึกฝนเคี่ยวเข็นเค้นคลึงอุ้ยปั้นปลุกปั้มเลยปลุกปั้นขึ้นมานะครับกับน้องเดดาวดึงของเราชื่อใหม่ที่ทำอะไรผมครับเนี่ยมีนักเค้นมีนักปลุกปั้มเลยนะครับก็เอาลงไปทดสอบกับบทเรียนจากแมทคาวไปเรียบร้อยนะครับลงแข่งด้วย
ได้ผลมาเป็นที่น่าพอใจมากนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์เดย์ของเราเนี่ยสามารถจะขับได้ทั้งแห้งและเปียกเวทเรสก็ไปดีนะครับเรสธรรมดาก็ไปได้แม็กคาวเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความเห็นกับลูกศิษย์คนนี้อาวุธลับของแม็กซีบีของเราไม่ได้โหดอะไรนะอย่างที่เราบอกไว้ทีแรกใช่ไหมว่ามันจะต้องโหดนี่ผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้โหดอะไรหรอกสำหรับการขับเซอร์กิตการขับเซอร์กิตเนี่ยหัวใจของมันก็คือการขับให้สมูทนะครับเบรกนะครับต้องเบรกให้เป็นจังหวะเดียวนะครับเท้านะที่ดูเดย์ไปเนี่ยนะครับเท้าเนี่ยเราไปวางบนแป้นคลัชเนี่ยตลอดมาใช้ไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าให้ย้ายมาเหยียบที่พักเท้าซะนะครับส่วนในเรื่องของการเบรกที่บอกว่าเดย์เนี่ยมีการใช้เบรก2ครั้ง3ครั้งนะครับในเรื่องของจังหวะการเบรกเพราะนั้นเนี่ยตรงนั้นไม่ดีบอกว่าให้ใช้เบรกเนี่ยเป็นจังหวะเดียวเบรกไปนะครับจนกระทั่งเรารู้สึกว่าความเร็วเหมาะสมแล้วคลายเบรกออกมาจุดที่เหมาะสมเลี้ยวนะครับแล้วก็เริ่มเดินคันเร่งตรงอาจจะเป็นจุดเอเพกหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเดินได้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นการเดินคันเร่งจังหวะเดียวเหมือนกันเหมือนกันนะครับนั่นคือจังหวะนะครับส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำนะครับแล้วก็การปล่อยคลัชเนี่ยก็ปล่อยให้มันสมูทนิดนึงอย่าให้มันกระชากเกิดแรงสะบัดของล้อเพราะว่ามันจะทำให้รถเสียอาการใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เดย์เนี่ยเอากลับไปนะครับลองฝึกฝนดูนี่แสดงว่าติดจากดริฟต์มีแววแต่มีแววดริฟต์มีแววนะดริฟต์เนี่ยโหดตรงไหนเขาชอบเบิ้ลคลัชไงถูกไหมคันเร่งเนี่ยต้องรุนแรงตลอดคลัชต้องเบิ้ลเบรกนี่ดึงกันเรียกว่าโอ้โหสายแทบขาดนะพวกนี้เพราะนั้นก็เข้าใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาที่สถานกักกันตรงนี้แล้วใช่ครับAcademy พี่ Academy ครับออกไปแล้วทำตัวให้ดีๆนะอย่ากลับเข้ามาอีกนะครับกลับเข้ามาอีกขอกลับมาอีกใช่มั้ยเพิ่มเติมเข้ามาได้นะเพราะว่าพัสดีอ่านยังอยู่ใครอยากจะมาเรียนว่าไงฮะก็เข้ามาที่ Facebook เลยนะครับ www.facebook.com นะครับ /maxtvthailand นะฮะแล้วก็ส่งมาได้เลยครับผมนะครับว่าอยากจะเรียนอะไรส่งอะไรส่งข้อความฮะว่าแล้วจะเก็บแล้วเขาจะได้มามั้ยแล้วเขาจะได้มาเรียนแบบเดย์เลยใช่มั้ยแต่ต้องมีการคัดเลือกกันหน่อยอ๋อเหรอครับผมใครที่สนใจนะครับเราบอกเงื่อนไขไปแล้วว่าถ้าอยากมาแข่งกับ Max TV Academy ของเราเนี่ยเงื่อนไขเราบอกไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าพร้อมแล้วอยากจะมาเป็นนักแข่งจริงๆส่งเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็หลังจากจบหลักสูตรของ Mr. Day ในขั้นที่1มันยังมีขั้นที่2 3 4 5 6ติดตามไปเรื่อยๆนะครับทั้งทาง True ช่อง72 Max TV นะครับและ Facebook ของเราที่เราบอกไปแล้วทั้งวันนี้เราต้องลาไปก่อนแต่ก่อนจะลากันไปมีการคารวะน้ำชาจากลูกศิษย์นี่โอ้โหเฮ้ชาเป็นเหลืองๆมากเลยโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับถือได้ว่าเป็นประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผมนะครับด้วยความรู้ในการขับแข่งขันแบบเซอร์กิตแบบเต็มพิกัดเลยนะครับและที่สำคัญนะครับผมคนนี้ก็ไม่ได้ทำให้อาจารย์ทั้ง3ท่านผิดหวังด้วยนะครับก็ยังสามารถคว้าอันดับ2ก็ได้ด้วยนะอ่ะและใครคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะมานะครับเป็น1ในนักเรียนนะครับของ Max TV Academy ของเรานะฮะก็อย่าลืมไปโพสต์กันนะครับในแฟนเพจของ Max TV นะครับเข้าได้เลยที่ www.facebook.com/maxtvthailand นะครับจะมาคนเดียวจะมาเป็นกลุ่มจะมาเป็นแก๊งหรือจะมาเป็นคลับนะครับไม่ว่าคุณขับรถรุ่นใดยี่ห้อใดก็ตามนะฮะเราสอนให้คุณแบบเต็มที่1วันเต็มๆเป็นของคุณเลยนะครับเชื่อผมครับแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ในการขับรถแบบเต็มพิกัดแน่นอนอ่ะและสำหรับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันให้ดีสำหรับ Max Drive นั่นเองหลังจากที่เราไปดูรถ Hot Hatch นะฮะมาเยอะแยะมากมายกันแล้วคราวนี้มาถึงคูเป้แล้วซึ่งสัปดาห์หน้านะครับจะเป็น Mercedes-Benz E-Coupe โอ้โหเปิดประทุนด้วยนะครับชาว Max TV ลองติดตามให้ดีสัปดาห์หน้าได้มันกันอย่างแน่นอนวันนี้ผมดาวิเดโดริโก้คงต้องลาชาว Max TV ไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับแฟนๆ Max TV นี่คือตัวอย่างที่ไม่ควรทำนะครับตามที่เห็นนะครับควรจะไหว้พระที่บ้านให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในรถแล้วก็มานั่งไหว้อะไรกันประโคมประโคมนะครับแว่นเหมือนกันนะครับจะถอดจะใส่นี่ก็ควรจะถอดใส่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นรถแล้วขับออกไปถุงมือเหมือนกันนะครับจะใส่จะขยับปรับอะไรก็ให้เรียบร้อยยิ่ง
มือนะครับถ้าหลุดออกจากพวงมาลัยเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับรถได้แล้วนะครับการจับพวงมาลัยก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการจับพวงมาลัยเนี่ยบอกไปแล้วนะครับว่าควรจะจับอยู่ในตำแหน่ง9นาฬิกากับ3นาฬิกาหรือว่าเป็นตำแหน่ง180องศานะครับให้ขนานกันเป็นเส้นตรงแล้วก็ไม่ควรจับพวงมาลัยมือเดียวอย่างยิ่งด้วยนะครับน่าเบื่อจริงเลยในเดย์ไอ้เรื่องเหยียบคลัตช์นี่ก็บอกไปแล้วนะเหยียบคลัตช์เนี่ยพอปล่อยคลัตช์แล้วเนี่ยเอาเท้าออกจากแป้นคลัตช์นะครับก็ยังทำอีกนะครับเดี๋ยวสักวันจะตีขายหักเลยบอกแล้วว่า Max TV Academy เนี่ยจะมีกล้องจับผิดอยู่ในรถทุกครั้งนะครับรับรองไม่พลาดแน่ๆ